ชิปวันนี้ชิปล่อพาร์ทที่3พี่ทามหายเสียใจมากครับแล้วก็ทุกคนก็จะเปิดเทอมมาแล้วนะครับก็ขอมีกำลังใจให้สำหรับคนเปิดเทอมนะครับผมนะฝากกดไลค์คลิปนี้ผมถึง 1,000 ไลค์ก่อนหน่อยนะครับพี่ทามหายเสียใจมากไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับอยู่ผมสองทามนะครับผมในมายคราฟชีวิตรอดพาร์ทอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เริ่มการปลุกพี่เฟรมจากการที่เขาจะนอนนะครับให้เขามาอัดคลิปด้วยแย่แย่แล้วให้ตายเถอะทุกคนก็อย่าลืมที่จะบอกแบบไปช่วยพี่เฟรมได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ว่าอะไรดิพี่ผมคอมเมนต์ว่าตื่นเถอะชาวไทยนี่มันเพิ่ง3ทุ่มอะแล้วคุณแบบคุณง่วงนอน3ทุ่มมันเร็วเกินออกกำลังกายช่วงนี้ออกกำลังกายหนักใช่โอเคครับช่วงนี้เขาแบบเล่นฟิตหนงฟิตเนสหนักนะครับก็เลยออกกำลังกายจริงไม่ได้อยากออกหรอกเห็นเพื่อนเขาออกกัน3คนเหลือเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องออกกลับอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่คนไหนเนี่ยเวฟเชฟภูมิชายฟอร์มแล้วก็อีกคนชื่ออะไรวะชื่อชันสี่คนอยู่คนชายชันแล้วก็ชัยภูมิชายชันชัยภูมิแล้วไอฟอร์มนั่นแหละไอฟอร์มน้องพี่วันนี้ภารกิจของเราคือการสร้างเหมืองนะครับถ้าเกิดเราแปลกใจว่าทามหายไปไหนนะครับเดี๋ยวเหมืองไหมอ่ะเหมืองข้างบ้านเราก็มีเฮ้ยจะสร้างให้มันเป็นทางลงให้มันดูดีๆให้มันดูแบบไอ้ดูดิมาทำทางลงตรงเนี้ยพี่ว่าเวิร์กกว่าตรงไหนตรงไหนดูเนี่ยมันโหดูดิมันลงไปแบบถึงสุดขอบโลกอ่ะดูจริงเด้อเนี่ยดูดิจะเอาลึกขนาดไหนดูดิคิดว่าทำเหมืองตรงเนี้ยมันก็ดูดีแล้วแต่ว่าแบบผมอยากทำให้มันดูเป็นระเบียบระเบียบพี่เก็ตป่ะอ๋อแล้วก็ทำลงไปข้างล่างไงให้มันแบบเป็นระเบียบเออว่ะพี่ฉลาดดีว่ะไปเอาบล็อกดิแต่เราจะได้ไม่ต้องขุดด้วยไงเพราะว่าดูดิเรายิ่งจนอยู่แล้วเห็นไหมจะพังอยู่แล้วเนี่ยเหล็กเราใกล้หมดอ่ะคือเหล็กเราน้อยมากครับส่วนถ้าเกิดสมมติมีใครถามว่าพี่ทำอยู่ไหนแป๊บนึงนะพี่ผมขอเปิดเฟซก่อนนะเนี่ยเลทสิบสี่ทุ่มนะครับพี่ทำครับสามทุ่มพี่ทำสองทุ่มครึ่งแทนนะครับพี่ทำไอ้เหี้ยแล้วพี่ทำผมก็เลยทำพี่ทำไม่รู้เรื่องถ้าขาแฟนพี่ทำพี่โปรดเอาทำมาทีไม่รู้เหมือนกันเขาหายไปไหนทำไมทำกันอย่างงี้ปวดท้องคือแย่เลยตายเถอะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยเหลืออยู่2คนวันนี้ผมโดนพี่ทำบิดไปตึงๆพี่ทำตึงเกินนะโอ้ยนะเดี๋ยวไม่ตายว่ะเหลือที่สองหลอดถือได้ขอมันโคตรโหดผมบอกแล้วว่าเนี่ยผมไปชุดเกราะเพชรพี่มีประโยชน์เชื่อยังเกี่ยวแล้วไว้ชุดเกราะเพชรเกี่ยวถ้าเกิดความสูงด้วยแล้วว่าพี่เกี่ยวขึ้นไปแล้วเนี่ยพี่ลองคิดดูถ้าผมไปชุดเกราะเพชรพี่นะพี่แบบตายไปนานแล้วนะเย่ได้เลยครับดูดีมากเดี๋ยวผมใช้พวกของพวกหินต่ออีกนี่ครับก็อย่างที่บอกเลยว่าเหล็กเราอ่ะมันมีน้อยมากนะคือจะให้ทำฟาร์มเหล็กตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะไปลาก NPC ได้อ่ะเรือก็กว่าจะลากพี่แกมานี่โอ้โหแถมต้องใช้รถลงรถรางแค่ไหนครับรถรางยังไม่มีเลยอ่ะใช่แล้วไอ้ลุงเชือกฟีลนั้นมาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยใช่ลุงเชือกฟีลไม่ได้ตายไปหรอหรือว่ามันเกิดใหม่มันน่าจะเกิดใหม่เพราะว่าพี่ก็ฆ่าลาดไปแล้วด้วยตัวนึงอย่าเพิ่งนอนพี่เราลงเหมืองไงเหมืองไงมันก็ต้องแบบอันตรายอยู่แล้วคือบอกได้เลยว่าตอนนี้พี่แอคพี่มันจะพังแล้วนะมันจะไหวไหวพี่ผมมีเพชรอยู่3เม็ดสุดยอดเลยพี่แอคเพชรถ้าไม่พอจ่ายได้เลยตกมาข้างล่างตรงนี้ผมว่าเราควรที่จะทำทางลงดีๆไหมไม่งั้นแบบผมว่าตกมาอันตรายเกินไปว่ะตรงนี้นี่ไงเออทำให้มันกว้างๆผมยังมืดเราควรทำให้มันกว้างๆหน่อยไหมแบบตรงนี้ผมว่ามันอันตรายเกินไปนะเอาจริงมันจะจัดเรามีโอกาสตายได้นะเท่านี้น่าจะพอแล้วมีแต่ทานใช่เหรอใช่ขบวนเบียร์ถ่านไงเราต้องหาเหล็กเราหาเหล็กหลังนี้เดินตามผมมาตอนนั้นเป็นเหมืองใหญ่ตรงเนี้ยเหมืองใหญ่ใช่เหรอเหมืองใหญ่แหละพี่มาแล้วพี่เคยมาแล้วเนี่ยแล้วก็โอ้โหมอนเตอร์ร้อยไม่เป็นไรมีเหล็กเยอะครับมอนเตอร์สำหรับมันเยอะเลยพี่โดนไล่แล้วเนี่ยชิบหายพี่ฆ่ามาเลยผมรู้พี่ฆ่ามาได้ผมคุณเหล็กอยู่เนี่ยพี่มีดาบเพชรพี่ขโมยเพชรมาทำดาบนี่แหละหลักคิดว่าคือใช้ขวานก็ได้ไหมใช้โอ้ดูดิสองตัวมีทางลงไปปะเจอคีเปอร์ทางลงเจอคีเปอร์สี่แล้วก็มีเหล็กเถาวันเถาวันเรืองแสงว่ะโอเคแถวนี้ไม่มีอะไรถือว่าเราสำรวจแล้วเพียบมาเดี๋ยวผมจะพยายามมาทอชปักเอาแล้วกันนะครับเพื่อให้มันแบบว่าให้เมืองเนี่ยมันไม่มีมอนสเตอร์เกิดคือตอนแรกผมพยายามที่จะใส่เจ้าตัวไลท์แมปไว้ใช่ป่ะจะได้มองเห็นกลางคืนได้ตอนนี้เราต้องเอาออกไปก่อนใช่มันจะได้มีแบบทอชปักบ้างอะไรบ้างแล้วต้องขึ้นไปข้างบนนั้นเนี่ยตอนนี้มันเหมืองใหญ่อ่ะเหมืองใหญ่อยู่นี่นี่เหมืองใหญ่เหมืองใหญ่ก็โอเคป่ะใช่แล้วก็ซอมบี้เพียบเลยเนี่ยนี่ไง
ครับนี่ขนาดปากท็อตปากท็อตไปเยอะมากเลยคือถ้าเกิดเราจะแบบปากท็อตในเหมืองนี่คือว่าผมว่าเราน่าจะต้องปากแบบเป็นล้านล้านเลยอ่ะพี่ตรงนี้มันมีน้ำว่ะแล้วก็มีปลาบึกเรืองแสงด้วยผมไล่ปากท็อตอยู่พี่ผมไล่ปากท็อตอยู่ไอ้เจ๋งไล่ปากท็อตโอเคเหล็กเยอะมากท็อตก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันใช่โคนี่มันเอามาเผาเหล็กได้ด้วยว่ะใช่ๆๆเราต้องเก็บโคไปด้วยตอนนี้ได้มา6อันโอ้โหยากเหลือเกินให้ตายเถอะโคตรผมก็ไม่เยอะอยู่แต่มีเท่าไหร่วะว้ายระเบิดแล้วอันตรายครับอันตรายครับมาระหว่างที่พี่จัดการเรื่องข้างล่างผมไล่ปักท็อตผมก็ไล่ปักท็อตข้างล่างเช่นกันว่าการเรื่องข้างล่างว่าสั้นข้างล่างพี่บ้านดิพี่อยู่บ้านแล้วน้องเอ้ยพี่อยู่บ้านเป็นไงผมไล่ปักท็อตไงผมก็ต้องเพราะพี่เคยได้ยินนะเพราะข้างล่างมันอันตรายเจ๊คุณวิเวคุณมันจะมีเหมืองนึงอ่ะฮะเหมืองไหนอ่ะมันจะมีเหมืองนึงอยู่ข้างบ้านเราโอ๊ยตกใจคุณวิเวฟนี่เขาปักท็อตแถวบ้านเยอะป่ะอู้เต็มอ่ะเป็นล้านจริงป่ะเนี่ยไม่มีเราตอนไหนมืดอ่ะมันแบบมันทำให้คลิปไม่สนุกไปเขาบอกจริงป่ะเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าทำมืดมันจะไม่มีสีสันใช่ไม่มีสีสันมันจะไม่สนุกไงจริงด้วยว่ะนี่แหละความสนุกของไมค์คาร์เว้ยคือการไล่ปักท็อตเลยอ่ะแต่ตอนนี้พี่มืดมากเฮ้ยพี่อยู่เหมืองนี่เหรอใช่เดี๋ยวไปดูดิเหมืองนี้มันไม่มีอะไรมันเหมือนจะหมดแล้วมั้งมีแค่นี้ปะมีแค่นี้แหละมาดูเหมืองเล็กๆเหมืองเล็กน้อยมาปักท็อตมาปักท็อตแล้วก็อุดเลยไหมปักท็อตเสร็จแล้วอุดเลยคนอุดนะตรงเนี้ยพี่ว่ามันไม่มีอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะมันหมดแค่นี้ผมรู้สึกว่าเหมืองมันไม่มีอะไรที่แบบน่าจดจำเว้ยเราคนที่เนี่ยจังหวะตึกทานนี่อันนี้คือเหมืองสมควรอุดครับเขาเรียกว่าเหมืองไม่ดีง่ายๆได้ละนี่ยอดครับเป็นไงเผาก่อนที่เราจะได้อันนี้มานะครับทุกคนนะเราต้องเสียเหล็กไปอีกเยอะเลยไม่ไงมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเขาเรียกว่าการลงทุนที่คุ้มค่าคุ้มค่าที่สุดเลยเน้นความคุ้มค่าของการลงทุนไม่งั้นเราจะเริ่มนักลงทุนได้ไงถ้าเกิดเราลงทุนแล้วมันคุ้มค่าคิดดูผมทำป้ายมาผมลืมเลยผมลืมแปะป้ายไปไหนนี่ผมแปะแล้วพี่ตรงโต๊ะครับตัวครับเลยอ่ะนะไหนวะ Hello RIP Time RIP Time โอ้โหไอ้ทำไม่ได้ทำที่พวกเราไปแล้วไอ้ทำจากเราไปแล้วไอ้ทำไม่น่าจะอุดทุเรศจังวะปัญหาอะไรก็เรศที่ไหนมึงมีปัญหาการอุดกูจังเลยวะโอ้อุดอย่างนี้อุดกูบุญแล้วว่าแล้วอะไรนะว่าแล้วอุดอย่างนี้เนี่ยอุดกูบุญแล้วอุดอย่างนี้ใครเขาจะดูวะอุดก็บุญแล้วเราเนี่ยเดี๋ยวนี่ตามมาไหนตามมาอะไรจัดไปครับจัดไปครับนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นรูนี่ไหมเฮ้ยอุ้ยอ๋อมันก็เหมือนน้ำทะลุไงนั่นนี่อันนั้นล้อเล่นดูดิอันนี้ว้าวดิดูดิโอ้กระอกดูดิเฮ้ยมันจำได้ว่าที่แบบน้ำตกอ่ะน้ำตกที่เราไปตอนนั้นอ่ะไปกาดอ่ะน้ำตกอะไรนะน้ำตกเจ็ดยอดเจ็ดชั้นเลยพี่อ่ะนี่ก็น้ำตกเป็นสาวน้อยเออน้ำตกแถวกลางเนี่ยโอ้เราไม่ได้น้ำตกถ้าเกิดเราไปข้างล่างมันเกิดอะไรขึ้นวะคนเลือดกูตายวิลาวาด้วยไม่ตายว่ะพี่เอ้ยเป็นอัมพันธ์ไม้เป็นอัมพันธ์ไม้นี่ไงโอเคครับเป็นภารกิจต่อไปของเราคือการขุดรางรถไฟอ่ะไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยมันเป็นเชื่อจริงเลยเราต้องขุดหลังรถไฟเว้ยเพราะเราจะรถไฟมันได้ไงพิการ NPC ไงเตรียมท็อตไปอันเดียวไม่ตายเถอะเฮ้ยแถวนี้ผมว่าเอ้ยผมเจอเพชรเย้นี่ลูกคุณมันอยู่ไหนวันนี้คุณเหมือนไม่ได้ตายเพิ่งเจอเพชรมันอยู่ไหนฮะมันอยู่ไหนกำลังขุดแร่เพชรอยู่พี่อยู่ไหนเนี่ยเราเจอชื่อพี่อยู่ในนี้ได้เลยตรงนี้เอ้ยมันเหมือนมันตันแค่นี้ว่ะใช่มันตันแค่นี้ออกเลยก็ได้ที่น่ามีแล้วแหละไอ้แต่พี่เจอรังมังมุมพิษอะจริงป่ะน่ะใช่สปอนเนอร์พี่เอามาจากไหนพี่เจอจากไหนมาอยู่ในนั้นแหละไม่ต้องไปยุ่งมันหรอกปล่อยมั้ยโคตรบ้าแต่ดีแล้วเราไม่เจอรังของไอ้วอร์เดนหรือว่าเราอาจจะเจอก็ได้นะไม่แถวๆนี้แต่ถ้าเกิดรีบเจอไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาวอร์เดนมันยูสเลสอะแบบมันนี่ประโยชน์ในการก็จำได้ไงอย่างน้อยก็จำได้ไงว่ามันอยู่นี่ใช่แต่ว่าไม่น่ามีอะไรหรอกไม่ควรจะว่าขึ้นก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าตอนนี้คือแบบมอนี่มองอะไรไม่เห็นแล้วครับทุกคนคือมันมืดมากแต่ว่ามองไม่เห็นจริงจะมองแล้วท้อนหมดแล้วอะท้อนหมดแล้วไปขึ้นบนโอเคครับไปกลับบ้านกับช่องดีกว่าอยู่แบบจะถึงบ้านมันไม่ปลอดภัยคือ
เกาะเดี๋ยวเกาะมันแตกเอาคืออาหารเรานี่ก็คือแบบไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่การหมดแล้ววันนี้เน้นทอชนี่ฟาร์มข้าวก่อนเว้ยภารกิจอีกภารกิจหนึ่งนี่สร้างประตูนรกเออใช่เราต้องสร้างประตูนรกเพื่อไปนรกไปใช่เหรอแต่จริงๆอ่ะจะได้จบเกมอย่างรวดเร็วนรกมันคนพันนี่เว้ยแต่ว่ามีคนมีคนหายอ๋อคือจริงๆแล้วอยากจะสร้างตั้งแต่ต้นพันแล้วเว้ยไอ้ประตูนรกอ่ะแต่ทำไม่อยู่ไงกลัวแบบเออกูทำเราไม่ทันไงเออก็เลยแบบไปฟาร์มของก่อนใช่ฟาร์มเผื่อทำด้วยอะไรเงี้ยฟาร์มแบบสมุดไอ้พี่ผมว่าทุกคนก็ผสมพันธุ์วัวได้ดีกว่าวะเราไม่ได้ผสมพันธุ์วัวมานานแล้วทุกคนก็อย่าลืมนะภาวนาให้ทำมานะใช่ครับเพราะว่าพี่ทามตอนนี้ก็ทุกคนก็รู้กันว่าพี่ทามเขาการภาวนามันคือการขอให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้แห่งเขากลับไปได้ใช่มันก็อารมณ์แบบว่ารอให้ตายเขาก็ไม่กลับมาหรอกอะไรประมาณนี้นะครับใช่ประมาณนี้แหละแล้วเราไปจุดอะไรนะจุดไอ้ประตูรกเดี๋ยวไปจุดรอพี่ทามมารอทามมาแล้วเราจุดที่เดียวกันนี่เราแบบรอเพื่อนถึงแบบเราจะเล่นได้ของเยอะพอตัวแล้วแต่ว่าเราก็ยังเฮ้ยทำอะไรกลายเป็นของพี่แล้วน้องเราจะของคนเก่าเฮ้ยไอ้ซอมบี้เวนมันช่างกล้าผมว่าเดี๋ยวมันใกล้บ้านเราคือเราปักท้องทั้งหมดเลยอยากรู้ว่ามันจะกัดพี่ได้ป่ะถ้าพี่อยู่บนเนี้ยไม่รู้อะมันตามเราไม่เวนไกลดิไม่ตามผมแล้วเว้ยไม่น่าตามพี่แล้วเนี่ยดูดิโอเคคลิปวันนี้เราจบแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราใช่ครับผมด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้พี่ทามไม่มาเลยแบบไม่ได้อัปเดตอะไรเยอะเนาะใช่พี่ทามน่าจะมาคืออยากเล่นไปก่อนไงเดี๋ยวทามแบบโอ้พี่ไปรอบุ๋มลือไม่อยากเล่นเยอะโอเคคลิปวันนี้เจอใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คอมเมนต์ไปด้วยนะจ๊ะบาย